สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ในช่วงนี้ค่ะวัดพระธรรมกายจัดพิธีมุทิตาพระมหาเถระจำนวน2รูปที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวันนี้วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาพระมหาเถระจำนวน2รูปที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยภายในงานพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมอบสัญญาบัตรพัดยศให้พระครูไบดีกาประดิษฐ์อรินชโยเจ้าอาวาสวัดพุทธสุมาตราสาธารณรัฐอินโดนีเซียดำรงตำแหน่งเป็นพระครูธีรยานวิเทศและพระครูวินัยธรไพบูลย์ธรรมวิปุโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นพระครูวิบูลย์นิติธรรมโดยภายในพิธีคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่พระครูวิบูลย์นิติธรรมจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติได้อาราธนาศีล5ผู้แทนเจ้าภาพอ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน9รูปเจริญชัยมงคลคาถาก่อนที่พระครูธีรยานวิเทศและพระครูวิบูลย์นิติธรรมจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง9รูปจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง9รูปก่อนที่คณะเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติจะได้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระครูธีรยานวิเทศและพระครูวิบูลย์นิติธรรมด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณวัดพระธรรมกายเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะสำหรับบรรยากาศการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณบริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจากทั่วโลกได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันที่3กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยมีเป้าหมายสวดให้ครบ 20,333 จบและจากการสอบถามผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ได้กล่าวให้ทีมข่าวฟังว่าเมื่อก่อนตอนที่ว่างจะหาเวลาพักผ่อนด้วยการดูหนังฟังเพลงเล่นและเที่ยวสนุกแต่พอหลวงพ่อท่านมีนโยบายให้สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเริ่มสวดเพิ่มมากขึ้นใจก็จดจ่ออยู่กับการสวดว่างก็จะมาสวดมนต์ที่ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์และตอนนี้แม้เวลาทำงานก็สวดไปทำงานไปนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ไปจิตใจยิ่งสงบไม่น่าเชื่อว่าการสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตไปแล้วซึ่งพระเทพยานมหามุนีท่านเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อใจติดก็ติดใจและจะทำไปเรื่อยๆเพราะยิ่งทำยิ่งมีความสุขค่ะทางองค์กร WorldSafe หรือ WSAF ได้จัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ค่ะวันนี้ณตลาดไอยราจังหวัดปทุมธานีทางองค์กร WorldSafe หรือ WSAF องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3สมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลอง3และองค์กรภาคีพร้อมด้วยตลาดไอยราได้สนับสนุนการจัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำสิ่งของและข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติกิจจวิมลเจ้าคณะตำบลคลอง5พร้อมด้วยดร.วีรศักดิ์ฮาดานายกสมาคมองค์กรท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีตักบาตรครั้งนี้ทั้งนี้ภายในงานได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมและพิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาพร้อมกันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้พร้อมกันถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์และมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนกว่า120ทุนซึ่งในวันนี้ได้มีประชาชนได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันใส่บาตรแด่คณะสงฆ์เป็นจำนวนมากโดยประชาชนที่มาในวันนี้ต่างมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง
จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันขอเป็นส่วนหนึ่งในการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมชาติในยามที่มีความเดือดร้อนซึ่งทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรครั้งนี้ถือเป็นทานน้ำใจอันยิ่งใหญ่และมีจิตใจที่เป็นผู้เสียสละที่จะส่งสิ่งของเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งภาพในวันนี้ทำให้เห็นถึงน้ำใจของชาวไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามมีภัยทั้งนี้การจัดตักบาตรเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธทำสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นประเพณีที่ชาวพุทธถือว่าเป็นการสร้างกุศลใหญ่และในวันที่28มกราคมที่จะถึงนี้จะมีพิธีตักบาตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ณด้านหน้าแมคโครตั้งแต่เวลา 7:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-633-2217ค่ะในวันนี้เรามาร่วมกันถวายสังฆทานสังฆทานได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าทานทั้งหลายฉะนั้นเราจึงอาศัยสังฆทานอันนี้บำเพ็ญแล้วก็นำไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในสถานการณ์ต่างๆอีกส่วนหนึ่งได้บุญสองต่อประการแรกก็คือว่าได้ถวายสังฆทานแก่สงฆ์ประการที่สองคือพระสงฆ์เมื่อได้รับพยทานของญาติโยมแล้วก็นำไปอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆแม้แต่ในเรื่องของการถวายทุนแก่นักเรียนก็ถวายเป็นของสงฆ์ก่อนเพื่อให้ได้บุญในส่วนนี้ก่อนแล้วเมื่อนำไปบริจาคอันนี้พระสงฆ์ท่านก็อนุญาตผู้ที่ได้รับก็จะมีความประทับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาได้รับอนุเคราะห์ด้วยศรัทธาของชาวพุทธก็จะปลูกฝังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าพวกเราทั้งหลายได้บุญในส่วนของตนแล้วยังได้ยอยกพระพุทธศาสนาให้มีคุณค่าที่สำคัญยิ่งในสังคมของเราอีกส่วนหนึ่งวันนี้เหมือนกันการทำความดีเราต้องทำทีเพื่อจะให้ความดีนั้นเนี่ยได้ผลการทำบุญก็จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงๆวันนี้เรากลับมาดูนะฮะว่าทำไมเราต้องทำต่อเนื่องทุกอย่างเนี่ยความสำเร็จจะเกิดจากการทำต่อเนื่องตลอดเลยเราโชคดีมากที่ได้เกิดมาในประเทศไทยเป็นประเทศแห่งพระพุทธศาสนาที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้สั่งสมบุญได้ทำบุญได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งอันเนี้ยเรียกว่าเกิดขึ้นได้ยากนะเราโชคดีมากขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะมีงานบุญตักบาตรที่ไหนนะขอเชิญชวนทุกท่านให้มีส่วนร่วมไปสั่งสมบุญกันนะครับแล้วก็หลักการที่พระพุทธศาสนาท่านสั่งสอนก็คือเบื้องต้นเนี่ยให้เราทำ3อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1การทำทานซึ่งเป็นการกระทำที่ง่ายมากเป็นสิ่งที่ง่ายมากในการที่เราทุกๆคนสามารถทำได้ข้อ2รักษาศีลการรักษาศีลก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าอยากจะฉลาดแล้วก็มานั่งสมาธิเจริญภาวนาด้วยนะมี3สิ่งอย่างเงี้ยทำง่ายๆครับคณะพระภิกษุสงฆ์คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักวัดรักศีล5ณวัดบ่อทองจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระธงชัยอภิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อทองพร้อมด้วยนายวีระขาวขำรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคูขวางเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการรักวัดรักศีล5โดยประธานฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชาทองน้อยถวายสการะและกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมและอ่านพระบรมราโชวาททั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์คุณครูนักเรียนและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งน้องๆแต่ละคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการสวดอย่างปลื้มปิติและพร้อมเพรียงกันจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า
ก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสจะได้น้อมนำต้นผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์สำหรับภาคบ่ายเป็นการผนึกกำลังกันทำความสะอาดวัดโดยท่านประธานสงฆ์ได้ตีคล้องระฆังเปิดกิจกรรมทำความสะอาดวัดซึ่งกิจกรรมโครงการรักวัดรักศีล5เป็นกิจกรรมที่ดีสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งด้วยการร่วมกันทำความสะอาดวัดทั้งปัดกวาดเช็ดถูจัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสะอาดร่มเย็นซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและวัดถือเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนได้มาร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถานดูแลวัดให้เหมือนกับบ้านของเราเองมาทำกิจกรรมดีๆที่มีคุณค่ายิ่งให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเกิดความภาคภูมิใจในตัวของเราเองในฐานะเราเป็นชาวพุทธส่วนคุณครูถือเป็นบุคคลต้นแบบบุคคลตัวอย่างที่จะนำเยาวชนมาทำในสิ่งที่ดีงามยื่นสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์และหวังให้ลูกศิษย์ทุกคนเติบโตขึ้นมาเป็นทั้งเด็กเก่งและดีต่อไปของพ่อแม่และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในพระพุทธศาสนาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่มาร่วมกันทำความสะอาดวัดร่วมกันในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีของวัดพระธรรมกายที่ได้มาจัดกิจกรรมวัดบ่อทองเราก็ทำให้ชาวชุมชนวัดบ่อทองแล้วก็นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อทองก็ยินดีที่จะร่วมกิจกรรมกับทางวัดธรรมกายเป็นโครงการที่ดีทำให้มีจิตสำนึกนะครับเยาวชนและชาวชุมชนคือศีล5ก็คือเป็นศีลประจำของศาสนาพุทธอยู่แล้วก็ทุกคนก็ต้องมีศีล5ถ้ามีศีล5ในใจหรือทุกคนเอาปฏิบัติก็จะทำไปสู่การนำพาประเทศไปในทางที่ดีมีการพัฒนาศีล5ก็ใช้ได้กับทุกวัยนะครับไม่เป็นเด็กเยาวชนพระผู้ใหญ่เนนก็ใช้ได้ใช้กันได้ทั่วโลกครับกิจกรรมนี้เห็นว่าควรดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเพราะว่าเด็กนะคะเพราะว่าบางครั้งเรามองจากพื้นฐานของเด็กๆแล้วดูจากการที่เขาเรียนหนังสือนะคะเขาก็จะมีแต่ในเรื่องของการเล่นถ้าเกิดเราให้เขาเข้ามาสู่ตรงนี้เขาจะซึมซับในสิ่งที่ดีๆในเรื่องของคุณธรรมวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของการเห็นว่าคุณประโยชน์ที่ว่ามาใช้กับชีวิตประจำวันเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือรากลึกของธรรมะนะคะเป็นการปลูกฝังว่าคนเราบางครั้งนะคะใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเขาไม่รู้จากตรงนี้เขาจะเป็นการนำทางเข้าไปในวันข้างหน้าในสิ่งที่ดีได้ค่ะสิ่งไหนที่ว่าบางครั้งอาจจะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่มองทางโลกในเรื่องของการเรียนแต่ว่าเขาเอาคุณธรรมวัฒนธรรมและของธรรมะทั้งนี้ค่ะเข้ามาปลูกฝังเป็นการเดินทางผนวกไปด้วยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วคิดว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน2ล้านบาทค่ะหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้พร้อมด้วยพระธรรมวิมลโมลีเจ้าคณะภาค16เป็นผู้แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบเงินปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน2ล้านบาทโดยมีนายจำเริญทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบนอกจากนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเงินผ่านเจ้าคณะใหญ่หนใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกจำนวนหนึ่งด้วยพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีความห่วงใยพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้จึงได้บริจาคปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน2ล้านบาทซึ่งจะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยไม่เน้นการบริจาคสิ่งของเพราะคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการแล้วคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศที่ต่างประเทศณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ในวันนิวส์ค่ะว
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ108ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมโดยมีพระครูโสธิธรรมวิเทศเป็นประธานสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญพานธูปเทียนแพเปิดกรวยสักการะหน้ารูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมทั้งอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระคุณของคุณยายอาจารย์และชมวิดีโอชีวประวัติอันงดงามของคุณยายอาจารย์และในโอกาสนี้พระครูโสธิธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้บรรยายธรรมถึงคุณธรรมของคุณยายอาจารย์และการพัฒนาตนเองเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายส่วนภาคเย็นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายคิลานเพศัตว์สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวอเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายคิลานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรจากกริชศรีอุทิศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายโคมมาคะประทีปมีกัลยาณมิตรสุทัศนาศรีอุทิศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อบูชามหาปูชนียาจารย์ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารดีๆกับบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันรัชดาเราดุ้งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ